คนเดียวไม่เคยเปลี่ยน4ดาราคนดังในวงการบันเทิงเปิดตัวคบแฟนคนนี้คนเดียวรักกันยาวนานจนถึงขั้นแต่งงานด้วยกันไม่เคยมีข่าวคบหากับใครที่ไหนมาก่อนเรียกได้ว่าเป็นรักหวานชื่นมาราธอนกันมากเลยจริงๆจะมีคู่ไหนบ้างไปดูกันเลยจ้าอันดับที่4กบสุวนันท์เริ่มเปิดกันที่นางเอกสาวในตำนานสุดฮอตอย่างคุณแม่กบกันก่อนเลยที่เป็นนางเอกดังมากความสามารถและวางตัวดีมาโดยตลอดซึ่งแม่กบนั้นก็ได้คบหาดูใจกับพระเอกหนุ่มอย่างบุ๊คดนุพรมาโดยตลอดซึ่งทั้ง2คนนั้นก็ปิ๊งรักกันตั้งแต่เล่นละครเรื่องแรกด้วยกันแล้วจนเกิดความรักดีๆที่มีให้กันในกองถ่ายและจบจนถึงทุกวันนี้ที่มีลูกที่น่ารักด้วยกันถึง2คนโดยคู่นี้คบหากันมา13ปีแต่งงานกันมา12ปีและมีกันและกันมาโดยตลอดเป็นเวลานานกว่า22ปีแล้วเรียกได้ว่าเป็นความรักที่น่าอิจฉาและเป็นตัวอย่างของใครหลายๆคนมากมายเลยทีเดียวอันดับที่3ฮารุสุประกอบมาต่อกันที่ความรักของสาวไซมินิอย่างสาวฮารุสุประกอบกันบ้างที่ก่อนจะเข้าประตูวิวาห์นั้นเธอได้คบหากับหนุ่มคนนี้คนเดียวมาโดยตลอดซึ่งก็คือหนุ่มกายรัชนนท์นั่นเองที่เธอไม่เคยมีข่าวกับหนุ่มคนไหนมาก่อนเลยจนกระทั่งมาคบหากับหนุ่มกายนี่แหละที่เรียกได้ว่าหลงรักกันตอนเล่นภาพยนตร์ด้วยกันที่เกาหลีโดยสาวฮารุนั้นเคยออกมาเปิดใจด้วยว่าตอนแรกก็จะเชิดใจหนุ่มกายด้วยซ้ำพอเคยได้ยินข่าวมาว่าก่อนที่หนุ่มกายจะมาจีบตนนั้นเคยมีข่าวว่าเปลี่ยนแฟนบ่อยมากทำให้ตนนั้นไม่มั่นใจในฝ่ายชายมากเท่าไหร่นักแต่สุดท้ายหนุ่มกายก็พิสูจน์ให้เห็นว่ารักฮารุคนเดียวจริงๆจนทั้งสองนั้นตกลงปลงใจคบหากันถึงขั้นแต่งงานและมีลูกที่น่ารักด้วยกันถึง3คนเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันมากเลยจริงๆอันดับที่2ป่อณัฐวุฒิมาต่อกันที่ฝั่งผู้ชายกันบ้างอย่างพระเอกหนุ่มสุดอบอุ่นอย่างป่อณัฐวุฒิที่ไม่เคยมีข่าวกับสาวคนไหนมาก่อนมีแฟนคนเดียวมาโดยตลอดซึ่งสาวผู้โชคดีคนนั้นก็คือนางเอกร้ายหน้าสวยอย่างเอ๋พรทิพย์ที่ตอนนี้ได้กลายมาเป็นคู่ชีวิตของหนุ่มป่อไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยคบหากันและแต่งงานกันจนมีลูกชายสุดหล่อด้วยกันทั้ง2คนเป็นโซ่ทองคล้องใจโดยคู่นี้ปิ๊งรักกันกลางกองถ่ายเหมือนกับคู่อื่นๆนั่นเองซึ่งคู่นี้กว่าจะรักกันได้ถึงทุกวันนี้มีอุปเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเคยโดนชาวเน็ตกล่าวหาด้วยว่าคู่นี้ตอนคบกันไม่เหมาะสมกันเลยไปด้วยกันไม่รอดอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายความรักของทั้งคู่นั้นก็ชนะทุกสิ่งจริงๆจนกระทั่งรักกันถึงทุกวันนี้แบบที่เราเห็นกันนั่นเองอันดับที่1ลิเดียสราญรัตน์หากพูดถึงดาราที่มีหวานใจคนเดียวจนถึงขั้นแต่งงานนั้นต้องไม่พ้นเธอคนนี้เลยอย่างนักร้องสาวเสียงดีอย่างลิเดียสราญรัตน์ที่เธอนั้นได้คบหากับหนุ่มแมทธิวดีนมาเป็นเวลามากกว่า10ปีแล้วก่อนถึงคู่นั้นจะลงเอยแต่งงานด้วยกันและมีโซ่ทองคล้องใจอย่างดีแลนและน้องเดมี่ซึ่งทั้งคู่นั้นก็ผ่านเรื่องราวดีๆและอุปสรรคต่างๆมากมายมาด้วยกันสู้ด้วยกันมามากมายจนมีทุกวันนี้ได้ไม่ง่ายเลยทีเดียวซึ่งคู่นี้หวานกันหยดย้อยสาวลิเดียนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคนที่วางตัวดีมาโดยตลอดเป็นอีกคู่รักดาราและครอบครัวดาราตัวอย่างที่ดีมากเลยจริงๆ